โคจรมาพบกันของสองมือฉมังด้าน CCTV ที่ติดเพลงติดคว้างกันมาตั้งหลายปีแต่สถานการณ์ไฟใต้ก็ไม่อยากจะดีดขึ้นรายของบิ๊กน้อยพลเอกสุรเชษฐ์ไชยวงศ์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการที่มีลุ้นขึ้นชั้นว่าการแทบทุกครั้งที่มีการปรับครม.เมื่อเผยโฉมครม.ประยุทธ์5ก็ยังสอยเท้าเป็นครูน้อยอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยเหมือนเดิมยังไงก็ตามมันก็สะท้อนให้เห็นว่าบิ๊กน้อยนี่เข้าขั้นสายแข็งเทียบเท่าระดับพี่ป้อมพี่ป๊อกพี่ฉัตรกันเลยทีเดียวก็ปรับครม.ไปแล้ว4ครั้งแต่ชื่อครูน้อยก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีลดชั้นสัมมวดนี้ยังทำท่าจะได้งานเพิ่มสุดด้วยเมื่อบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงไว้ใจเตรียมประเคนหมวกให้อีกใบในตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือครม.ส่วนหน้าแทนที่บิ๊กดองพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมที่หลุดวงคอจรไปโดยบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมหวังให้ครูน้อยใช้มิติการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่แทนที่การใช้ทหารนำอย่างที่ผ่านมาจริงๆบิ๊กน้อยนี่ก็คุ้นเคยดีกับงานชายแดนใต้ก็เคยถูกขอตัวมาอยู่ในพื้นที่เป็นปีๆครม.ส่วนหน้าก็ยังนั่งเป็นรองหัวหน้าอยู่แล้วแต่ที่น่าห่วงก็ตรงที่พักหลังๆนี่มีหลายโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันส่อแววทุจริตหากตรวจสอบกันจริงจังก็มีเสียวกันถึงบิ๊กไหลพรางโดยเฉพาะโครงการอนุมัติจะซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ที่จะซื้อกันมาเป็นว่าเล่นแถมซื้อเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะพอด้วยหากยังจำกันได้บิ๊กอาร์ตพลทอปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4สมัยยังติดยศพลตรีมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองทางทหารสนับสนุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ชงโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ชนกับโครงการที่เจ้าของพื้นที่เขาตั้งเอาไว้อยู่แล้วทำเอาเสบอนพลทอนักรบบุญบัวทองรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่5กอรมน.เสนองบซ้ำซ้อนไปชนกันเข้าให้แต่บิ๊กอาร์ตสายแข็งกว่าก็ทำให้คีแมนไฟใต้อย่างเสบอนต้องปิ๋วหลุดเก้าอี้เลยค่ะนุการคณะพูดคุยสันติสุขไปส่วนตัวครูน้อยเองก็ยังติดปมงบประมาณจะซื้อจัดจ้างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการ Safe Zone School ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สมัยที่ตัวเองดูแลอยู่ซึ่งถูกสำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ตรวจสอบงานนั้นใช้การจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษเพื่อติดตั้งใน12เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดยะลาในราธิวาสปัตตานีและ4อำเภอของจังหวัดสงขลารวมแล้วพันกว่าจุดงบประมาณรวม405ล้านบาทแต่ถูกปปท.ตั้งข้อสังเกตทั้งล็อกสเปคทั้งราคากลางสูงกว่าตลาดและสินค้าไม่ได้มาตรฐานคล้ายกับที่โครงการของบิ๊กอาร์ตเคยถูกข้อกล่าวหาว่าแทบจะลอกกันมาถ้ายังจำกันได้เมื่อช่วงกลางปี7วันสุดท้ายเดือนรอมฎอนโจรตายก็ปูพรมก่อเหตุวางระเบิดเจ้าหน้าที่รัฐหลายจุดแต่ CCTV เผอิญพังเป็นแถบท่านแม่ทัพภาคที่4ก็แจ้งว่าที่กล้องพังนั้นเป็นเพราะในพื้นที่ภาคใต้ฝนตกชุกไฟดับไฟกระชากที่ก็ทำกล้องแจ้งกันเป็นรอยเป็นพันตัวต้องประสานทางการไฟฟ้าภูมิภาคเข้าไปแก้ไขจนมีคำถามว่าทำไมคุณภาพกล้องมันถึงได้ห่วยแตกกันขนาดนี้และเมื่อบิ๊กอาร์ตกับบิ๊กน้อยคอจอนมาพบกันงานนี้ไม่รู้ว่าดีมทีมดับไฟใต้หรือดีมทีม CCTV กันแน่อาจจะได้เห็นการติดกล้องแบบทั่วถึงหัวซอยกลางซอยท้ายซอยกันเลยแหละทีนี้ส่วนคุณภาพนั้นหรอช่างมันลมเพลลมพัดเสียไปก็ติดใหม่มาทรงนี้จะดับไฟหรือว่าจะห่อมไฟใต้ก็ลองนึกย้อนไปถึงอภิมหาโปรเจกต์ผ่านงบประมาณตะบี้ตะบันได้มาแค่สินค้าแห่งสวยอย่างไม้ล้างป่าช้า GT 200กันแล้วกันที่ระดมลงไปใช้ในพื้นที่ละเอียดอ่อนอย่างชายแดนภาคใต้ว่ากันว่าเป็นหัวเชื้อที่ส่งให้ไฟใต้ดับไม่ลงมาถึงตอนนี้ด้วยเครื่องที่ไร้มาตรฐานตรวจจับอะไรก็ไม่ได้จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐไปกลั่นแกล้งจากคนนอกขบวนการเลยแปรเปลี่ยนเป็นผู้ก่อความไม่สงบเพียบเลยจริงไหมอันนี้ต้องถามบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนิร์ด